แล้วจ้าสำหรับข่าวเมาที่ว่ามีดาราหนุ่มคนนึงปากบอกไม่มูฟออนแต่ดันควงสาวอื่นเที่ยวงานนี้ไม่ต้องเดาให้ยากเพราะว่าเจ้าตัวออกมายอมรับเองโพสต์กลางไอจีไปเลยเรียกได้ว่าเป็นข่าวเมาที่มาไวไปไวแบบสุดๆหลังจากเพจดังอย่างเจ๊มอย108ได้เปิดประเด็นแซ่บๆเกี่ยวกับความรักของดาราหนุ่มท่านหนึ่งบอกว่ามันจะมีอยู่นะจำพวกที่บอกว่ายังไม่มูฟออนแต่ชีวิตจริงควงชนีอื่นเที่ยวต่างประเทศช่ำมูฟออนเถอะพ่อผู้หญิงเก่าเขาชัดเจนขนาดนั้นแล้วเนอะงานนี้หลายคนอ่านแล้วก็รู้เลยแทบไม่ต้องเรียกหาหัวหน้าห้องให้มาเฉลยการบ้านเพราะทางเพจได้ปล่อยคีย์เวิร์ดหลักย้ำนักย้ำหนาว่าคำว่ามูฟออนนักสืบโซเชียลก็เลยผุดชื่อหนึ่งขึ้นมาทันทีพุ่งเป้าไปที่พิธีกรและนักแสดงหนุ่มที่มีอักษรย่อว่านก.ที่ชอบพูดติดอ่างเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ฝ่ายชายลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดพิมพ์บอกรักแฟนเก่าซึ่งทางฝ่ายหญิงก็ออกมาแสดงชัดเจนว่าคงไม่กลับไปคืนดีแล้วแถมยังร่ายยาวความรู้สึกในใจบอกว่าอโหสิกรรมให้ทุกอย่างขอให้ฝ่ายชายรักตัวเองให้มากและมูฟออนอย่างแข็งแรงไปด้วยกันล่าสุดดาราหนุ่มอักษรย่อนก.หรือว่านิกกี้ณชัดที่ถูกชาวเน็ตโยงก็ไม่ปล่อยให้รอนานเพราะว่าทั้งคำใบ้ทั้งคอมเมนต์ทุกอย่างพุ่งมาที่ตัวเองขนาดนี้ก็ออกมายอมรับแบบแมนๆไปเลยว่าเป็นผมเองครับและที่สำคัญเจ้าตัวยังไม่ดราม่าแถมตอบกลับแบบติดตลกอีกว่าเดี๋ยวจะไปเมืองนอกอีกทีวันที่23นี้ถ้าจะใบ้ตรงตัวว่าติดอ่างขนาดนี้ก็เอารูปผมขึ้นเลยเถอะและดูเหมือนว่าหนุ่มนิกกี้จะขำกับข่าวเมาส์ครั้งนี้จริงๆเพราะว่าเจ้าตัวได้แท็กหาตุ๊กกี้ตลกชื่อดังให้ช่วยออกมาเคลียร์กับทางเพจเจ๊มอยด้วยซึ่งทางตุ๊กกี้ก็ได้ตอบกลับแบบติดตลกอีกว่าจะให้เอ่ยชื่อเลยไหมเรียกได้ว่ารับจบไปเองเลยทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันกระจายแม้แต่ก้อยอรัชพรอดีตคนรู้ใจก็อดที่จะเข้ามาคอมเมนต์กดฮ่าฮ่าฮ่าแบบลากยาวแรงมากแต่ดูเหมือนจะมีแฟนคลับบางส่วนไม่ขำตามก้อยค่ะเพราะมองว่าก้อยน่าจะเลิกคอมเมนต์อะไรที่สร้างประเด็นให้หนุ่มนิกกี้โดนด่าได้แล้วเพราะว่าตอนที่อวยพรวันเกิดสาวก้อยก็ได้ร่ายยาวความในใจแบบยาวเหยียดทำทัวร์ลงนิกกี้ไม่น้อยแต่ถึงยังไงหนุ่มนิกกี้ก็ได้คำอวยยศจากแฟนคลับเพราะว่านานๆทีจะเห็นดาราออกมายอมรับข่าวดราม่าแบบตรงๆแถมยังจัดการได้อย่างสุดจัดเปิดเผยไม่ปิดบังทำเอาบางคนถึงกับคอมเมนต์ว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นดาราคนไหนทำแบบนี้เลยเอาเป็นว่าชาวเน็ตก็คงหายสงสัยกันได้แล้วเนาะว่าหนุ่มในข่าวเป็นใครเพราะว่าเจ้าตัวเล่นมาเฉลยเองขนาดนี้แถมยังมีอารมณ์ขันโต้กลับดราม่าสตรองสุดๆไปเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ